สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูไม้หน่อดกนะครับมาดูกันว่าเอ๊ะทำยังไงหน่อถึงจะดกนะครับอันนี้เป็นแบ็คมาเพิ่มอายุประมาณ2เดือนครึ่งนะครับมาดูกันว่ามีกี่หน่อแล้วอันนี้นะครับ1 2 3 4 5ตอนนี้ได้5หน่อแล้วครับไม่ว่าจะสังเกตนะคะว่าอันนี้คือปุ๋ยคอกทั้งนั้นเลยครับผมใส่เต็มท่อเลยนะครับนี่คือปุ๋ยคอกเต็มท่อเลยครับโรยด้านบนนะครับผมโรยหลังจากไม้ติดแล้วประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็รดน้ำชุ่มๆเช้าเย็นปุ๋ยคอกนี่ดีครับผมอันนี้ลมแรงไปหน่อยลำต้นดีนะครับหน่อก็ใหญ่ดีครับแนะนำเลยครับปุ๋ยคอกครับ